วัสดีครับวันนี้มาคุยเรื่องน่ารู้น่าสนใจเป็นชื่ออาหารชนิดหนึ่งที่เรารู้จักกันดีทุกคนคงเคยกินมาแล้วนั่นคือขนมจีนครับขนมจีนเป็นอาหารคาวชนิดหนึ่งทำด้วยแป้งเป็นเส้นกลมๆคล้ายเส้นหมี่กินกับน้ำยาน้ำพริกเป็นต้นอาหารชนิดนี้ภาษาเหนือเรียกขนมเส้นภาษาอีสานเรียกข้าวปุ้นและภาคใต้เรียกขนมจีนถ้าจะไปกินขนมจีนที่ประเทศจีนรับรองไม่มีนะครับถ้าจะมีก็จะอยู่ที่แคว้นปกครองตนเอง12ปนาเพราะมีชาวไทยลื้ออาศัยอยู่มากอาหารการกินก็ไม่ต่างจากบ้านเราเท่าไหร่เส้นขนมจีนที่นิยมกินกันก็จะแบ่งเป็น2ชนิดคือ1ขนมจีนแป้งหมักเป็นเส้นขนมจีนที่นิยมทำทางภาคอีสานเส้นมีสีคล้ำออกน้ำตาลเหนียวนุ่มกว่าขนมจีนแป้งสดและเก็บไว้ได้นานกว่าไม่เสียง่ายการทำขนมจีนแป้งหมักเป็นวิธีการทำเส้นขนมจีนแบบโบราณต้องเลือกใช้ข้าวแข็งคือข้าวที่เรียกว่าข้าวหนักเช่นข้าวเล็บมือนางข้าวปิ่นแก้วข้าวพลวงถ้าข้าวยิ่งแข็งจะยิ่งดีเมื่อทำขนมจีนแล้วจะได้เส้นขนมจีนที่เหนียวเป็นพิเศษถ้าได้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเช่นน้ำบ่อน้ำจากคลองชลประทานหรือน้ำบาดาลจะดีมากไม่ควรใช้น้ำประปาเพราะเส้นขนมจีนจะเล็กทำให้จับเส้นไม่ได้ไม่น่ากินคิดถึงแป้งหมักแทนที่จะเอาไปกดในกระป๋องรีดออกมาเป็นเส้นถ้าเอาแป้งนั้นทำเป็นแผ่นแบนๆไปเผาหรือย่างไฟจะได้แป้งที่หอมคล้ายๆกับพิซซ่าอร่อยมากอาหารชนิดนี้สมัยเด็กเรียกว่าแป้งจีนึกแล้วยังอร่อยมาถึงทุกวันนี้2ขนมจีนแป้งสดเส้นจะมีขนาดใหญ่กว่าขนมจีนแป้งหมักเส้นมีสีขาวอุ้มน้ำมากกว่าตัวเส้นนุ่มแต่จะเหนียวน้อยกว่าแป้งหมักวิธีทำจะคล้ายๆกับขนมจีนแป้งหมักแต่จะทำง่ายกว่าเพราะไม่ต้องแช่ข้าวหลายวันและได้เส้นขนมจีนที่มีสีขาวน่ากินการเลือกซื้อขนมจีนแป้งสดควรเลือกที่ทำใหม่ๆเส้นจับวางเรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบเส้นขนมจีนไม่ขาดดมดูไม่มีกลิ่นเหม็นแป้งไม่มีเมือกขนมจีนแป้งสดจะเก็บได้ไม่นานควรนำมานึ่งก่อนกินมีบางร้านทำเส้นขนมจีนเสร็จใหม่ๆพร้อมเสิร์ฟลูกค้าเลยเรียกว่าขนมจีนเส้นสดผมจะไม่พูดถึงรายละเอียดของน้ำยาขนมจีนแบบต่างๆนะครับเพราะมีมากมายทั้งน้ำยากะทิน้ำยาป่าน้ำพริกเช่นแกงเขียวหวานน้ำเงี้ยวแกงไตปลาและยังมีผักสดต่างๆอีกหลายชนิดว่ากันไม่หวาดไม่ไหวที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือว่าทำไมต้องเรียกว่าขนมจีนชื่อนี้มาจากไหนขนมจีนเป็นอาหารของชาวมอญครับเป็นอาหารที่ทำจากแป้งที่เอามาทำให้สุกภาษามอญเรียกว่าขนมจีนผมจะเขียนอักษรมอญให้ดูไปด้วยคำว่าขนมมีความหมาย 1. ขนมจีน 2. การสร้างก่อทำส่วนคำว่าจีนแปลว่าสุกหมายถึงการหุงต้มเอามาทำให้สุกถ้าผลไม้สุกไม่เรียกว่าจีนนะครับที่คนไทยเอามาเรียกว่าขนมจีนน่าจะเอาคำว่าขนมมาเรียกว่าขนมและเอาคำว่าจีนมาต่อท้ายขนมเรียกว่าขนมจีนไปเลยขนมชนิดนี้ไม่หวานนะครับส่วนมากจะเผ็ดมีรสชาติดีกินอร่อยภาษามอญและเขมรอยู่ในตระกูลเดียวกันภาษามอญว่าจีนภาษาเขมรว่าเฉินใกล้เคียงกันผมเขียนคำให้ดูทั้งสองภาษาผมเห็นยูทูบเบอร์ญี่ปุ่นพูดว่าชอบขนมจีนของไทยมากที่สุดวันนี้เล่าสั้นๆให้ฟังเท่านี้จะเล่าเรื่องอื่นๆให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ